จังหวัดตากจัดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งที่1โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าจังหวัดตากค่ะที่ห้องเวียงวังโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์นายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งที่1โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าตากโดยมีตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชารัฐปราชชาวบ้านผู้นำศาสนาผู้ประกอบการภาคการศึกษาและองค์กรที่ทำงานโดยไม่แสวงหากำไรเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่าตากดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เพื่อให้แผนแม่บทและผังแม่บทเป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้บริเวณเมืองเก่าตากได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสมและยังประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืนเมืองเก่าหมายถึงเมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่การก่อนหรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นมีคุณค่าทางศิลปะโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ว่าด้วยการอนุรักษ์การพัฒนาว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าพ.ศ. 2546จึงต้องมีการจัดทำแผนแม่บทแนวทางการปฏิบัติการและมาตรการต่างๆโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เมืองเก่าได้รับการคุ้มครองดูแลให้การพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันสอดคล้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และการดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศชาติต่อไป